าสินสโมสรวันนี้นะคะเรามาร่วมแบ่งปันแนวคิดนะคะเรื่องของคุณค่ารวมทั้งมูลค่าของพื้นที่ทางประวัติศาสตร์นะคะตอนนี้เนี่ยก็ยิ่งใกล้สู่การก้าวเป็นประชาคมอาเซียนมากขึ้นนะคะบางคนเน้นเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจค่ะเราพูดอย่างนี้มาตลอดแต่เราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายประเทศเนี่ยแหละค่ะใช้วัฒนธรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแม้แต่ประเทศน้องใหม่อย่างสิงคโปร์นะคะซึ่งทุกคนทราบดีว่าแต่ละประเทศในอาเซียนเนี่ยต้องพยายามแข่งที่อัตลักษณ์นะคะอาจารย์แต่สิงคโปร์เนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะมีวัฒนธรรมที่รากอาจจะไม่ยาวนานเท่าประเทศอื่นในอาเซียนแต่เขาก็สามารถบริหารจัดการตรงนี้ได้ดีอาจารย์คะเขาอนุรักษ์อาคารเก่ายังไงอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างให้ฟังนิดนึงค่ะของสิงคโปร์เนี่ยนอกจากหลักฐานทางโบราณคดีแล้วนะครับก็จะมีเรื่องตึกแถวเก่าซึ่งตึกแถวเก่าเนี่ยนะครับเขาเริ่มโครงการประมาณปี2520นิดๆนะครับซึ่งเขาเห็นว่าถ้าเกิดว่ามันทางสิงคโปร์เนี่ยทั้งเมืองมีแต่ตึกสูงๆเนี่ยเมืองมันจะหาสมัยนู้นเขาใช้คำว่าอัตลักษณ์นะครับถ้าเป็นภาษาแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็เลยวางแผนเรื่องการอนุรักษ์ขึ้นมาแต่ของสิงคโปร์เนี่ยเขามีปัญหาก็คือว่าคนที่อยู่ในอาคารเก่าเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนที่ไม่ค่อยมีรายได้สูงมากนะครับเขาก็เลยใช้วิธีเพื่อให้คนมีรายได้สูงกว่าเนี่ยเข้ามาในอาคารเก่าเนี่ยนะครับเขาก็จะยกเลิกกฎหมายกำหนดเพดานค่าเช่านะครับหรือภาษาอังกฤษเรียก rent control นะครับพอยกเลิกเสร็จเนี่ยนะครับทางเจ้าของก็ขึ้นค่าเช่าเยอะๆเนี่ยทำให้คนมีรายได้นะต้องออกไปแต่ว่าออกไปข้อดีคือออกไปเพื่ออนุรักษ์อาคารเก่าข้อดีคือออกไปเพื่อคนใหม่ที่เข้ามาเนี่ยนะครับเมื่อเช่าอาคารในเมื่อเป็นคนที่มีรายได้มากขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญญาทางด้านการเงินนะครับในการอนุรักษ์นะครับตรงข้ามกับบ้านเรานะคะอาจารย์หลายครั้งเราเห็นว่าให้คนมีรายได้น้อยออกจากอาคารเก่าเพื่อที่ทุบทิ้งเลยของเราเนี่ยในลักษณะนั้นนะครับแต่ของสิงคโปร์มันก็มีข้อโต้แย้งนะครับว่าพอไปแล้วมันก็จะเห็นแต่เปลือกของอาคารที่ซ่อมแล้วสวยนะครับแต่ว่าชีวิตเดิมที่มีอยู่เนี่ยมันก็หายไปหมดเลยซึ่งกรณีแบบนี้เนี่ยทางบ้านเราเนี่ยทำค่อนข้างยากนะครับทำค่อนข้างยากครับก็คือเราก็ต้องดูเรื่องวิถีชีวิตด้วยนะคะ บ้านเราก็จะเป็นอีกแบบนึงอ่ะคือจริงๆอ่ะในความเห็นนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเป็นความเห็นของอาร์ตคือไม่จำเป็นต้องจัดการเหมือนกันหรอกใช่คือแล้วแต่คนในสังคมนั้นอ่ะตกลงกันยังไงนะคะมันเป็นข้อตกลงทางสังคมนะคะเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนแบบเขาถึงเขาทำดีก็อาจจะดีและเหมาะในแบบบ้านของเขาของเรานี่คงจะใช้เวลาเจรจาหน่อยใช้เวลามากหน่อยแล้วก็อาจจะไม่สวยเท่าแต่ถ้าเราอยู่แล้วเนี่ยเรามันมีคุณค่าทั้งสองด้านคือด้านอาคารด้วยนะครับกับด้านชีวิตด้วยนะวิถีชีวิตที่คนอยู่เขามีความสัมพันธ์กับพื้นที่มาตั้งนานเนี่ยค่ะอันนั้นก็จะทำให้เราอยู่ได้นานกว่าครับแล้วเพื่อนบ้านอื่นๆอย่างเวียดนามหรือมาเลเซียล่ะคะอาจารย์มีโอกาสเข้าไปดูแลเกี่ยวกับเรื่องของอาคารเก่าหรือว่าเมืองเก่าอะไรอย่างนี้เวียดนามนี่มีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย2พื้นที่นะครับพื้นที่แรกก็คือที่ฮอยอันแต่ว่าที่ฮอยอันเนี่ยส่วนใหญ่มาจากผู้เชี่ยวชาญของญี่ปุ่นซึ่งตามประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเคยมีชุมชนคนญี่ปุ่นมาอยู่ก่อนฉะนั้นญี่ปุ่นซึ่งเป็นมหาอำนาจทางด้านการเงินเนี่ยเขาก็เป็นคนจัดการเรื่องของการทำเอกสารขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้นะครับฉะนั้นทางฮอยอันยังมีต่างประเทศเข้ามาช่วยนะครับอีกส่วนนึงก็คือย่านเก่าในฮานอยนะครับอันนั้นทางเวียดนามเขาพยายามจะทำเองนะครับก็มีการเริ่มโครงการเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการซ่อมแซมรูปด้านหน้าอาคารแต่อันนั้นก็ต้องใช้เงินของฝรั่งเศสด้วยเพราะว่าเขาเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับฝรั่งเศสก็เลยได้งบประมาณในส่วนนั้นมาแล้วอย่างมาเลเซียล่ะคะอย่างมาเลเซียเนี่ยถ้าเมืองที่เราเห็นชัดๆก็คือปีนังกับมะละกาเนี่ยนะครับมันเริ่มที่ปีนังก่อนเพราะว่าแต่ว่าไม่ได้เริ่มด้วยคนในพื้นที่นะครับแต่เริ่มจากกลุ่มที่เราเรียกว่าองค์กรเอกชนหรือว่า NGO ซึ่งเขากังวลว่าในปีนังเนี่ยตึกแถวเก่าๆในเมืองจอร์จทาวน์เนี่ยนะครับมันจะถูกทุบทิ้งหมดเลยเพราะว่าเขากำลังจะเปลี่ยนกฎหมายใหม่เพื่อให้สร้างอาคารสูงได้เยอะเขาก็เลยคิดว่าเนื่องจากว่าในปีนังเนี่ยรัฐบาลของรัฐปีนังเนี่ยเป็นฝ่ายตรงข้ามนะครับเพราะฉะนั้นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลกลางนะครับเขาก็เลยต้องใช้วิธีขอให้ยูเนสโกเนี่ยเข้ามาพิจารณาว่าที่ปีนังเนี่ยเป็นมรดกโลกได้หรือไม่คือถ้าเป็นมรดกโลกเนี่ยแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยกับทางท้องถิ่นเนี่ยยินยอมที่จะให้มีการบังคับและรักษาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลนะครับที่ทางมรดกโลกได้กำหนดไว้ขออนุญาตอาจารย์สั้นๆนะคะพอดีใกล้หมดเวลาแล้วเนี่ยทำไม
หัวใจในการอยากจะอนุรักษ์นะคะพื้นที่เก่าของคนเอเชียกับคนในยุโรปเนี่ยถึงมีความคิดเห็นที่ต่างกันอย่างสิ้นเชิงให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสั้นๆคือถ้าดูประวัติการอนุรักษ์นะครับของยุโรปเนี่ยมันเกิดมาจากถ้าอนุรักษ์ทั้งเมืองนะครับมันจะเกิดมาจากโดนสงครามโลกครั้งที่2บอมทิ้งระเบิดแล้วก็คนก็ตกใจเพราะว่าบ้านตัวเองหายไปในพริบตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเลยอยากรื้อฟื้นในสิ่งที่เขาเคยเป็นแต่ปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องระเบิดแต่มันเป็นเรื่องของการมีกลุ่มทุนเนี่ยเข้ามาพัฒนาใช้เงินเนี่ยเข้ามาพัฒนาบ้านเมืองขึ้นเยอะนะครับมันก็เลยก่อให้เกิดการไล่ที่บ้างและกันอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นพอปัญหาเราไม่เหมือนกันเนี่ยแนวคิดที่จะเกิดทำเรื่องอนุรักษ์ทั้งเมืองเนี่ยเหมือนในยุโรปเนี่ยค่อนข้างยากเพราะว่ากลุ่มผลประโยชน์เรามันหลากหลายกว่าค่ะอาจารย์คะทีนี้ถ้าเกิดจะให้อาจารย์ช่วยสรุปให้สั้นๆซึ่งคิดว่าค่อนข้างยากพอสมควรนะคะว่าแล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะที่ถ้าเกิดว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังอยากมีความเป็นอัตลักษณ์นะคะหมายถึงว่าก็อยากมีพื้นที่เก่าแต่ก็ยังอยากสร้างมูลค่าแล้วก็เพิ่มมูลค่าจากพื้นที่เก่าเหล่านี้แต่สร้างได้แบบยืนยาวนะคะคมั่นคงคและที่สำคัญก็คือว่าไม่ไปเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตมากนักนอกเหนือจากกรณีที่ชุมชนเขาอยากเปลี่ยนแปลงอันนั้นไม่เป็นไ รนะคะทีนี้จะทำยังไงอย่างยกตัวอย่างในกรณีฟอร์มูล่าวันก็ได้ค่ะคุณฟันค่ะอาจารย์จริงๆแล้วรัฐต้องเปิดให้คนหลายๆกลุ่มเนี่ยได้มีโอกาสบอกว่าตัวเองอยากจะได้อะไรนะครับแล้วก็มีหลักการนะครับแล้วพอหลังจากหลักการอันนั้นเสร็จแล้วเนี่ยรัฐก็ต้องสร้างเกณฑ์ขึ้นมาพิจารณาเพื่อให้ได้ข้อตกลงนะครับซึ่งเท่าที่ผ่านมาเรายังไม่เคยมีเรื่องนี้เลยไม่มีเลยนะครับเราควรจะสร้างกลไกให้บอกว่าอย่างสมมติว่าถ้าใครจะอนุรักษ์เนี่ยนะครับเราสามารถทำตามมาตรฐานทำตามเกณฑ์นี้ได้ไหมถ้าทำตามเกณฑ์ได้เนี่ยรัฐเป็นผู้รับรองแล้วก็หาช่องทางให้ทำได้อย่างเช่นสามารถที่จะลดภาษีอาคารเอกชนที่เป็นอาคารเก่าหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับคือถ้าทำได้อย่างนั้นเนี่ยผมว่ามันจะมีผลดีเพราะว่ารัฐไม่ต้องไปลงทุนเองแล้วอย่างในยุโรปนี่หรือประเทศอื่นๆนี่เขาส่วนใหญ่เขาใช้วิธีการยังไงคะมีครับทั้งลดภาษีแล้วก็ทั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ยลดในใช้มาตรการทางภาษีดีที่สุดนะครับของยุโรปนี่ช่วยค่าซ่อมด้านหน้าอาคารด้วยครับอ๋อค่ะก็คือต้องมีมาตรการอื่นๆมาช่วยด้วยนะคะไม่ใช่แค่มาบังคับใช่ไหมคะก็คือว่าจะต้องช่วยกันหลายแรงที่ต้องพิจารณาว่าอาคารเก่าถึงแม้เป็นของเอกชนแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นสมบัติสาธารณะเพราะเราสามารถมองเห็นความงามจากในนั้นได้ถือคือในส่วนหนึ่งมันเข้าไปแตะประโยชน์สาธารณะด้วยอันนี้ก็เป็นเหตุผลที่รัฐบาลหลายรัฐหลายประเทศใช้ครับขออนุญาตให้อาจารย์ฟันธงสั้นๆเลยความเห็นอาจารย์ครับเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยถ้าจัดฟอร์มูล่าวันรอบเกาะรัตนโกสินทร์ถ้าตอบนะครับต้องตอบว่าฝ่ายที่จัดเนี่ยจะต้องเอาข้อมูลมาให้ดูก่อนครับว่าจะสร้างแรงสั่นสะเทือนขึ้นมาเท่าไหร่นะครับจะผลิตก๊าซพิษออกมาเนี่ยมากน้อยเท่าไหร่นะครับแล้วถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเป็นข้อมูลที่เปิดเผยทั่วกันเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะหาข้อยุติได้ครับค่ะยังมีอีกหลายเรื่องราวนะคะที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่ส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างนะคะอย่างเช่นในกรณีนี้นะคะวันนี้ค่ะขอขอบคุณผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์เมืองเก่ามากๆเลยขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะยินดีครับค่ะนี่คือทั้งหมดของสินสโมสรค่ะคุณผู้ชมท่านใดมีคำแนะนำหรืออยากให้เรานำเสนอเรื่องราวของคุณหรือของชุมชนติดต่อได้ที่เบอร์027902625-7หรือที่ adclub@thaipbs.or.th ค่ะหรือสมัครสมาชิกกับเราผ่านทาง Facebook ทีมอาร์ตเป็นวักขับวักไทย PBS วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ